สวัสดีครับวันนี้วันที่27พฤศจิกายน2565นะครับเราก็มาพบกันกับการนะครับเข้าของนักลงทุนนะครับก็คือ Top Money In นะครับมาแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก 720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับเป็นเมนูที่บ่งบอกถึงจังหวะของการขึ้นลงของราคาหุ้นนะครับซึ่งมีนักทุนให้ความสนใจแล้วก็คือใส่เงินเข้าไปจำนวนมากนะครับเราก็จะมาไล่เรียงดูนะครับราคาแล้วก็แนวโน้มนะครับออกตัวก่อนนะครับว่า Channel เราไม่ได้จัดเรียงหุ้นมาเพื่อให้ท่านซื้อนะครับแต่เรานำมาให้ท่านพิจารณาแล้วก็นำไปวางแผนก็ประยุกต์ในการใช้งานนะครับท่านที่รับชม1ท่านจะต้องมีภูมิต้านทานท่านจะต้องรู้จักว่าตรงไหนเป็นจุดซื้อจุดขายแล้วคือเอาไปเอามาท่านจะต้องรู้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วปรากฏว่าไม่จำเป็นต้องดูคลิปไม่ใช่นะครับท่านต้องดูคลิปแล้วก็นำสิ่งที่เราบอกท่านไปนี้วิเคราะห์พิจารณาแล้วก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาว่าท่านจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะครับเราไม่ได้มาหรือว่านำเสนอหุ้นที่มันจะเป็นหุ้นที่ทำเงินให้กับท่านนะครับแต่ว่าท่านต้องพิจารณาดูว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอยู่ที่ตัวท่านนักลงทุนเองนะครับเพราะว่าเงินเป็นเงินของท่านนักลงทุนนะครับอย่ามาดราม่าว่าเราเชิญชวนให้ลงทุนนู้นให้ลงทุนนี้นะครับอย่าไปคิดไปเองนะครับแล้วก็เราก็รังเกียจคนเหล่านี้นะครับที่คิดมากคิดเกินไปนะครับมาดูนะครับว่าสิ่งที่เราให้ท่านนั้นเป็นกลางไม่ได้มีการเชิดชูใดๆเพียงแต่ว่าให้ท่านนำไปพิจารณาให้ดีนะครับใช้สติเยอะๆนะครับควรมีสติในการรับชมนะครับก็อย่ามาดราม่ากันนะครับว่าทำไมซื้อแล้วไม่ขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้ซื้อตามแล้วก็ไม่ขึ้นอันนี้เป็นการโยงแล้วนะครับมาโทษความผิดให้กันแล้วนะครับถือว่าท่านไม่ได้ฟังสิ่งที่เราเรียนให้ท่านทราบตั้งแต่ต้นมานะครับเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้นะครับเราเป็นชุมชนที่อยากจะให้ทุกคนนั้นวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าหุ้นแต่ละตัวนั้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงท่านจะต้องดูให้ดีๆนะครับจากตรงนี้นะครับตัว HAAH นะครับ AH นะครับตัวแรกนะครับมีปริมาณเงินเข้ากันเยอะเลยนะครับวันนี้ก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็บวกขึ้นไป 1.75 บาทนะครับอยู่ที่35ท่วนนะครับมาดูทีละสเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับในการวิเคราะห์หุ้นนะครับเราจะต้องรู้อะไรนะครับอย่างแรกเราก็ต้องรู้ข่าวเขาใช่ไหมครับรู้ข่าวเราก็เข้ามาดูที่เรื่องสตอรี่ของเขานะครับว่าเขามีแนวโน้มมีข่าวดีๆอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูนะครับก็มีคิงฟอร์ดนะครับให้ราคาเป้าหมายที่43บาทนะครับตอนนี้ยังถือแค่35บาทนะครับยูนต้าก็ให้ 42.80 นะครับซึ่งดูแนวโน้มแล้วก็ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นี้โตต่อเนื่องนะครับเราก็จะไปดู F45 ของเขานะครับผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานนะครับสำคัญคือ F45 นะครับถ้าเราจะดู news นะครับเราต้องดู F45 ก่อนเลยกดเข้าไปใน F45 นะครับก็จะเห็นว่าผลการดำเนินงานของตัว AH เนี่ยก็คือ Apico Hi-Tech นี่นะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับก็ปี64นั้นก็ทำมา 800,000 นะครับส่วนปี65นั้นกำไรพุ่งขึ้นไป1.4 ล้านนะครับหน่วยเป็นพันล้านนะครับพันบาทนะครับหน่วยเป็นพันบาทขออภัยนะแล้วก็ใน3ใน6ไตรมาสก่อนใน3ใน2ไตรมาสก่อนนะครับก็ยังคงบวกขึ้นมานะครับโดยปี64นั้น6เดือนนะครับทำได้ 200,000 นะครับแล้วก็ปี65นั้นก็ทำได้ 600,000 นะครับหน่วยเป็นพันบาทนะครับต้องขออภัยทั้งหมดทั้งมวลที่เคยบอกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปดูนะครับกลับเข้ามาดู statistic ของเขานะครับ statistics นะครับ statistics นะครับก็คือเป็นบทสรุปแล้วก็เป็นไฮไลท์ของเขานะครับว่าตัวนี้มี PE เพียง 8.06 เท่านะครับก็มี Yield อยู่ที่ 2.69 เท่าไอ้เอาจุดเกิด 69% นะครับถือว่าเป็นมีสูงทีเดียวนะครับมากกว่า 1% ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับ Yield นะครับแล้วก็มี PS อยู่ที่ 3.98 นะครับก็คือกำไรต่อหุ้นนะครับถือว่าสูงทีเดียวนะครับดูผลการดำเนินงาน3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 45% นะครับ1เดือนก็บวกไป 17% 1อาทิตย์ก็บวกไป 12% ถือว่าเป็นจังหวะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นมาไซด์อัพขึ้นมานะครับเป็นในทางที่ทางไซด์เวย์อัพขึ้นมาดูที่บายวอลุ่มอยู่ที่ 40.24% นะครับเซลล์อยู่ที่
ซลล์วอลุ่มไบเซลล์วอลุ่มนะครับอยู่ที่ 59.76% แล้วก็ดูการปิดกอลเฟอร์ก็จะเห็นว่าฝั่งบางเบามาทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยมาปิดที่ฝั่งออฟเฟอร์นะครับอยู่ที่ 35.25 นะครับจริงๆจะต้องมาฝั่งนี้แต่ว่าในการที่ในการใช้ ATC นะครับเขาก็ต้องหมายถึงว่าเขาอยากจะได้กำไรเขาก็เลยซื้อในโซนที่เป็นบิดนะครับเพราะนั้นก็เลยราคาก็ลงมาตกที่ 0.35 บาทนะครับแล้วในวันจันทร์ที่จะเปิดนี่ก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับสำหรับราคาได้ไม่ได้เราต้องเข้าไปดูที่ condition หรือว่าเข้าไปดูที่กราฟนะครับกราฟก็บอกว่ายังมีช่องว่างให้ทำกำไรต่อนะครับอันนี้เราก็เรียนให้ท่านทราบตามนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เชิญชวนให้ท่านลงทุนนะครับท่านต้องไปพิจารณาเองนะครับว่าท่านจะลงทุนหรือเปล่านะครับจากตรงนี้นะครับเราก็บอกว่ามันมีจังหวะของการที่จะทำกำไรได้อีกเล็กน้อยนะครับสำหรับการที่จะค่อยๆขึ้นไปนะครับก็คือจากจุดตรงปัจจุบันก็คือ35บาทก็ยังมีแกปที่จะขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับก็คือ linear regression ข้างบนนะครับก็อาจจะขึ้นไปได้อีกประมาณ 36.8หรือ 36.9 นะครับ90นะครับมีแกปขึ้นไปนะครับโดยนะครับเราอ้างอิงจากมีวอลุ่มยังคงเข้านะครับแล้วก็ทั้งภายนอกภายในนะครับทั้ง2ครับทั้งภายนอกวอลุ่มภายในประเทศภายวอลุ่มภายนอกประเทศนะครับ NVDR นะครับแล้วนะครับเราก็ดูที่ ADX ก็ยังคงวางตัวดีนะครับมี ADX มี ADX บวกแล้วก็ดีไอลบอยู่ด้านล่างนะครับก็เรียงตามสเต็ปถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็สำคัญอีกตัวนึงก็คือ MACD นะครับ MACD ก็กำลังเดินทางชี้ขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับ RSI นะครับก็ยังคงไซด์เวย์อัพนะครับแต่ว่าใกล้จะถึงจุดโอเวอร์โบทนะครับก็คือราคา70นะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา60ก็ถือว่าตัวนี้ยังมีโอกาสอัพไซด์ขึ้นไปได้อีกนะครับมีอัพไซด์ขึ้นไปแถม1นะครับก็ยังยืนอยู่เหนือเส้น2ระวันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็มี VLS อยู่ด้านล่างนะครับถือว่าเป็นจังหวะสักขาขึ้นแล้วยืนอยู่เหนือเก่งกลางบูเจอร์แบนแล้วก็ยืนอยู่เหนือเก่งกลาง linear regression ก็หมายว่าตัวนี้ยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับหลังจากที่ตัวนี้พุ่งขึ้นไปแล้วจะทำยังไงครับเขาพุ่งขึ้นไปเสร็จเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมานะครับแล้วก็ยกโลแล้วก็ยกทำนิวไฮขึ้นใหม่ก็จะเห็นว่าเขายกโลยกโลทำนิวไฮแล้วก็ยกโลแล้วก็จะทำนิวไฮใหม่จังหวะหุ้นพวกนี้นะครับเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพก็ควรที่จะเก็บเข้าไว้ในเฟเวอริตนะครับอันนี้ก็แนะนำประมาณนี้นะครับซึ่งท่านนักทุนต้องนำไปพิจารณาด้วยตัวท่านเองจริงๆเราก็อยากจะให้เห็นว่าในการที่เราวิเคราะห์แล้วก็การบอกกล่าวว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับมันก็เป็นแนวโน้มในจังหวะที่ไซด์เวย์อัพส่วนท่านที่ลงทุนท่านจะต้องใช้สติแล้วก็ใช้จังหวะที่เป็นชัดเจนนะครับว่าท่านจะต้องทำตามแผนของท่านนะครับท่านรอรับที่35บาทแล้วถ้ามันขึ้นไปถึง36บาท80ท่านก็ต้องถ้าท่านตั้งคัตลอสตรงนั้นท่านก็ต้องตั้งคัตเอาท์เอากำไรออกไปก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดมันไซด์เวย์ดาวลงมาท่านก็จึงค่อยวางจุดที่จะรับของมันอีกรอบหนึ่งก็คือที่ราคา33บาทหรือ34บาทนะครับนี่คือในการเก็งกำไรจะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะนั้นท่านลงทุนก็พิจารณาด้วยนะครับเราไม่ได้บอกให้ท่านซื้อหรือลงทุนใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เราจะอธิบายว่าราคามันจะเป็นเช่นนี้ส่วนท่านเองจะเป็นผู้ที่ไปกำหนดแล้วก็วางแผนแล้วก็เทคโปรฟิตก็อยู่ที่ตัวท่านนักลงทุนเองนะครับกรุณาเข้าใจกันด้วยนะครับอย่ามาดราม่านะครับคือเราอธิบายให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับท่านแค่มารับฟังข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าท่านจะทำยังไงนะครับไม่ใช่ว่าท่านตัดสินใจผิดท่านไปซื้อตอนที่มันพุ่งขึ้นไปสูงแล้วเพราะว่าท่านเป็นแมงเม่าท่านอยากจะซื้อที่ราคาสูงๆนะครับแล้วก็กำไรมันก็ไม่มีเพราะว่าเป็นแมงเม่าเป็นชาวดอยไปเรียบร้อยท่านก็หล่อแก้ดอยแก้อะไรกันไปแล้วก็มาโทษทาง channel ว่ามึงบอกให้ซื้อไอ้บ้าเอ้ยเราซื้อตามทำไมก็ใครก็จะบอกใครก็จะให้ซื้อเหรอครับท่านต้องวินพินิจพิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะครับไม่งั้นก็ท่านก็จะเสียตังค์นะครับโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงทุกความเสี่ยงต้องมีการเสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับตัวถัดมานะครับตัว DTAC นะครับ DTAC ตอนนี้ก็บวกขึ้นไป 0.50 นะครับอยู่ที่ 41.75 นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นมาเช่นเดียวกัน
แม้ว่าถ้าเราดูนะครับจากข่าวแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ควบรวมกับตัว True เรียบร้อยแล้วนะครับหมายก็ว่าอาจจะเป็นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นราคาของ True ไอ้ของ Dtac ก็เลยพุ่งขึ้นต่อนะครับหลังจากที่ย่อลงมาแรงนะครับเสร็จแล้วก็ราคาก็มีเป้าหมายที่ 51.10 นะครับ Maybank ให้ไว้นะครับ Maybank ก็ออกมาปลอบใจนะครับก็แนะนำว่าหยวนต้าก็แนะนำว่าneutral นะครับก็คือการซื้อแบบธรรมชาติหมายว่าซื้อก็เป็นอัพไซด์แน่นอนนะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อมองโบกมองสัมพันธ์กันเทรดเดอร์กันนะครับล้มดิวเทรดเดอร์นะครับก็เป็นเซนติเมนต์ที่เป็นราคาลบนะครับราคาหุ้นก็เลยปรับลงนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเอาจริงๆนะครับการบริหารงานของ Dtac นั้นมีกำไรมากกว่า True นะครับถูมี market cap มีทรัพย์สินอะไรมากมายแต่ประเด็นคือเขาก็รอขายทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการบริหารงานของเขานั้นแทนที่มีคลื่นมากมีเบอร์มากมายแต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับแล้วก็มีกล่องดาวเทียมมีกล่องหลายสิ่งหลายอย่างมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรพร้อมไปหมดแต่ไม่รู้ว่าทำงานบริหารยังไงนะครับให้ตัวเองนั้นติดลบนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีหน้าตาหน้าใหญ่ใจโตนะครับก็เลยล่าสุดก็เลยเข้าไปให้ทุกคนได้ดูฟุตบอลฟรีแต่ปรากฏว่าบริจาคไป300ล้านแต่ก็คือกีดกันกล่อง AS แล้วก็กล่องทั่วๆไปไม่ใช้งานให้ได้ดูและแบบนี้เขาก็จะมันจะเป็นการร่วมมือกันได้ยังไงครับก็มีการเลือกนะครับเลือกคู่ชายทอดที่ตัวเองมีภาษีกว่าเยอะคือเลือกก่อนชาวบ้านแล้วก็เหลือกากเดนให้คนอื่นนะครับก็ดูคิดดูเอาละกันนะครับว่าเขามีกลยุทธ์ในการบริหารงานแบบนี้นะครับคือบริหารงานแบบขาดทุนให้กับไม่ยอมจ่ายภาษีให้กับประเทศนะครับก็ดูเอาละกันนะครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับฟังเอาไว้แล้วก็เราก็หนูเอาไว้แล้วก็เก็บงำเอาไว้ในใจลึกๆนะครับว่าเราจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนก็อยู่ที่ท่านเองนะครับอย่ามาเข้าใจผิดเราอีกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไปยุแยงหรือไปอะไรพวกนี้เข้าอีกก็มันก็เป็นบาปเป็นกรรมไปนะครับก็อย่ามันก็คิดในทางที่ดีนะครับทุกคนครับก็ระวังบาประวังกรรมด้วยนะครับจะโยนความผิดอะไรให้ใครก็ระมัดระวังให้ดีถ้ามันไม่เป็นความจริงนะครับทุกคนครับก็จะโดนข้อหาไปนะครับมาดูนะครับว่าDtac นั้นเขาผลการดำเนินงานของเขา3ไตรมาสที่ผ่านมากำไรกลับกันนะครับกับ True นะครับ Dtac นั้นนะครับทำกำไรเพิ่มไม่เพิ่มนะลดลงนะครับปีก่อนทำกำไรได้3ล้านปี65ก็ทำกำไรได้2ล้าน2ก็ถือว่าทำกำไรได้ลดลงเล็กน้อยเองนะครับเพราะว่า Dtac นั้นก็มีคลื่นน้อยนะครับแล้วก็มีคลื่นน้อยแล้วก็ไม่มีการประมูลไม่น่าใจโตเหมือน True ที่ประมูลขึ้นแข่ง AS ทั้งที่รู้ว่า AS เขาเป็นระดับไหนแล้วก็มีเงินสดมากมายนะครับจริงๆมันจะต้องมีในการทำธุรกิจนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรมีแคปิตอลหรือว่ามีกลุ่มเงินทุนของตัวเองนะครับกลุ่มเงินทุนของ AS ก็คือเขาเรียกอะไร in touch นะครับมีอะไรก็ in touch ก็โยนให้ AS นะครับก็เป็นเจ้ามือให้ AS เพราะฉะนั้นอินทัชกับ AS ก็เลยเขาก็เลยควบรวมแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นฟันเฟืองให้กันและกันนะครับก็มันก้าวกระโดดขึ้นไปนะครับจะลงทุนอะไรสมมติว่า AS จะไปซื้อ T-Board Band ก็ปรึกษากับอินทัชก็ให้เงินไปอะไรอย่างนี้นะครับไม่เหมือน True ที่เขาไม่ไปสร้างเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเล็กๆน้อยๆคือมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับว่าส่วนของถ้าเกิดไปดูF45 ของ True นะก็เจนว่าติดลบไปล้านกว่านะครับซึ่งถ้าจะเอาคือจะเอาผลการดำเนินงานที่ติดลบแม้ว่าจะมีคลื่นมากมายนะครับก็คือไปต่างจังหวัดนี่ก็จะไปทางใต้นี่ก็จะมีคลื่น True มากมายนะครับไปตรงจุดไหนก็จะมีแต่ True นะครับยังไง True ก็ปานแรงนะครับในส่วนทางใต้นะครับแต่ประเด็นคือ AS ไม่ค่อยมี Dtac ก็ไม่ค่อยมีนะครับวาระไว้ในความที่เข้าใจกันแล้วกันนะครับเราก็พูดมาได้แค่2อย่างนะครับทีนี้เราก็ไปดูผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ Dtac นะครับก็แต่ Dtac นี้ก็มี PE เยอะนะครับ 41.337 นะครับแล้วก็มีอยู่ 5.3 นะครับแล้วก็มี EPS อยู่ 0.94 3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 3% นะครับก็ถือว่าน้อยนะครับแล้วก็1เดือนก็ลบไป5แล้วก็1อาทิตย์ก็ลบไป5นะครับ
ก็กำลังค่อยๆทะยานกลับขึ้นมานะครับโดยนะครับมีบายวอลลุ่มนะครับอยู่ที่ 88% แล้วก็เซลล์วอลลุ่มอยู่ที่ 11% ถ้าดูอย่างนี้ก็หมายว่าหรือถ้าเกิดคุณจะเล่นพวกมีค่ายเป็นคลื่นอะไรพวกนี้ท่านพิจารณานะครับการบริหารงานของ Dtac ก็ถือว่าเฉียบขาดนะครับคือดำเนินงานไม่ได้อย่างสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดไปล้อมรวมกับ True เข้าแล้วก็มันก็จะเขาเรียกอะไรนะมีการแชร์ Market Cap แล้วก็จะเป็นด้อยค่าตัวเองลงไปหรือเปล่านะครับราคาแทนที่จะพุ่งขึ้นมานะครับเอา True มาบวกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นก็จะบริหารงานให้ยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับก็พี่นาดูนะครับทุกคนครับเราก็ไม่อยากจะว่าเจ้าสัวเขาเยอะนะครับพอเจ้าสัวเขาวางมือไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ลูกเจ้าสัวนะครับก็เป็นเจ้าสัวอะไรก็ประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับพี่นาดูนะครับเราอย่าไปว่าเขานะครับเราก็มาดูนะครับว่ามีบิตกับออฟเฟอร์นี่ตั้งรองรับที่ฝั่งบิตนี้ที่ 41.25 ก็คือรอรับถ้าเกิดราคาย้อนกลับมาก็ซื้อไม่อั้นนะครับถ้าเกิดราคาไหลกลับมาในถูกกว่า41บาทนี่คือเขารอรับซื้อไม่อั้นส่วนฝั่งถ้าเป็นราคาปล่อยให้ไซด์เวย์ขึ้นไปก็คือฝั่งออฟเฟอร์นี่ก็เล็กน้อยนะครับตั้งสูงสุดที่42บาทนะครับที่ 200,000 เองก็ดูเอาก็รู้นะครับว่ามันจะฝั่งไปทางไหนนะครับดูจากตัวนี้เราก็รู้ว่าถ้ามาทางฝั่งทางขาลงนี่เจอตั้งซื้อไว้2ล้านกว่านะครับซื้อมาเท่าไหร่ก็ซื้อนะครับราคา 41.25 เสร็จแล้วส่วนฝั่งขาขึ้นนี่ก็คือโล่งนะครับพอจากที่42บาทก็จะทะลุขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่ามีการตั้งรอซื้อไว้อย่างสวยงามนะครับสำหรับ Dtac นะครับตัวนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะครับทุกคนครับทีนี้เราจะเข้าไปดูกราฟของเขานะครับในวันที่เขาประกาศนะครับที่เขาจะไม่มีดิวกันนะครับก็คือวันที่มีสีแดงนี่นะทั้งถูทั้ง Dtac ก็พากันล่วงดิ่งนรกนะครับลงมาด้านล่างถ้าเกิดใครซื้อที่จุดด้านล่างได้นะครับที่39บาทก็ถือว่าได้กำไรนะครับเพราะเขาจะค่อยๆดีดกลับขึ้นมาก็คิดว่าถ้าเกิดซื้อได้ที่ตรงนี้ก็เหมือนกับซื้อต่อนะครับเหมือนว่าหมายว่าราคาก็ค่อยๆทำกำไรกับทุกคนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคือการที่เป็นโดจิเป็นการที่มีไส้เทียนนะครับคือแท่งเทียนที่มีไส้เทียนนะครับก็หมายความว่าในวันถัดไปจะราคาเปิดตัวขึ้นมาเสมอตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะราคาสูงกว่าเดิมนะครับเป็นเช่นนี้นะครับเห็นไหมครับ2วันติดนี่นะครับเขาก็จะเปิดตัวเบี่ยงขึ้นไปอย่างนี้นะครับเบี่ยงขึ้นไปอย่างนี้ตัวนี้ก็หมายความว่าในวันจันทร์ราคาก็อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับแต่นะครับแต่เราต้องมีบอกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่าเซตมันจะต้องขึ้นไปด้วยนะครับคือถ้าเซตลบราคามันก็จะย่อตัวนะครับมันก็ต้องเป็นตามหลักการนะครับของหุ้นของตลาดเงินนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเซตนะครับเพราะนั้นถ้าเซตมีทิศทางบวกนะครับราคาตัวนี้ก็เขียวนะครับก็มีโอกาสเขียวขึ้นไปได้นะครับแล้วเสร็จแล้วแนวโน้มของการขึ้นลงของราคานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขึ้นสูงสุดเขาก็ต้องลงมาต่ำสุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต่ำสุดเขาก็ราคาก็จะต้อยข้องสวิงขึ้นไปที่สูงสุดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างที่หลายๆโบรกคาดการเอาไว้นะครับว่าราคาจะกลับขึ้นไปที่45-46เพราะฉะนั้นท่านทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้เราก็เรียนให้ท่านทราบตามความเป็นจริงของเขานะครับเราก็ไม่ได้บอกว่ามากกว่านั้นนะครับเพราะว่าเขายังคงมีวอลลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับนักทุนต่างประเทศก็ให้ความสำคัญนิดหน่อยแต่ว่าเขาก็มี ADX อะไรพวกนี้ก็จัดเรียงถือว่ามี DA ลบอยู่ด้านบนสุดแล้วก็มี DA มี DA บวกแล้วก็ ADX อยู่ด้านล่างนะครับถือว่ากำลังจะเซ็กไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับส่วน MACD ก็อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณนะครับ RSI ก็อยู่ที่ประมาณสัก38นะครับก็ถือว่าต่ำทีเดียวนะครับราคาก็ยังตอนนี้ก็บอกว่าราคาก็อาจจะไซด์เวกด้านข้างมาได้นะครับถึงจะขึ้นไปนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของไส้เทียนอยู่ด้านบนในวันถัดไปอันนี้ก็พิจารณาดูนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าใช้สติแล้วก็วินิจวิเคราะห์ดูนะครับว่าโอกาสจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวท่านเองจะนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับทุกคนครับเราก็เรียนให้ท่านทราบตามตรงอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไม่ได้บอกให้ท่านลงทุนซื้อนะครับอย่ามาเหมารวมนะครับอย่ามาเหมารวมกับเรานะครับอย่าโยนความผิดให้กับเรานะครับถ้าเกิดท่านเล่นไม่เป็นแล้วนะครับท่านเล่นไม่ได้อย่ามาเหมารวมนะครับอนุนานะครับทีนี้เราก็มาดูตัวอีกตัวนะครับที่มีมันนี่อินมากที่สุดนะครับก็ KTC นะครับตัวนี้ก็ดูก็มีลักษณะการสวยงามนะครับมี
บังคับคดีนะครับจัดมหกรรมไก่เกี่ยข้อพิพาทบังคับคดีนะครับบัตรเครดิตนะครับ KTC นะครับเราก็มีโอกาสที่จะบวกทุนขึ้นมาบวกกำไรขึ้นมานะครับเราก็ลองไปดู F45 ของเขาหน่อยนะครับว่าผลการดำเนินงานของเขาปีนี้นี่เป็นแนวโน้มอย่างไรใน3ไตรมาสล่าสุดนะครับดูที่ F45 นะครับปรากฏว่าทำกำไรมาได้อย่างสวยงามนะครับล้นเหลือนะครับล้นหลามทีเดียวปี64นะครับก็ทำกำไรไป4ล้าน5 4ล้าน6นะครับส่วนปี65ก็ทำกำไรมา5ล้าน4ถือว่ากำไรพุ่งกระโดดขึ้นมาหลังจากมีที่มีการไก่เกี่ยหนี้สินแล้วก็มีข้อพิพาทกันนะครับก็เลยมีกำไรกลับคืนเข้ามานะครับในระบบนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยมีบายวอลลุ่มอยู่ที่ 86.21% ถือว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับมีเซลล์ที่ 13.979% แล้วก็มาดูการตั้งบิดกับออฟเฟอร์ก็จะเห็นว่าตั้งบิดนั้นรอรับอย่างมากมายนะครับล้าน5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปล่อยให้ราคาตกลงมาด้านต่ำนี้ก็คือมีคนรอซื้อกันเพียบเลยนะครับส่วนฝั่งทางออฟเฟอร์ก็มีบางเบานะครับเพราะว่าดูแล้วโอกาสที่ราคามันจะค่อยๆไหลขึ้นมาที่60บาทนั้นก็เป็นไปได้นะครับราคาก็เลยตั้งบางเบาไว้ที่ฝั่งออฟเฟอร์นะครับก็มาดูที่ไฮไลท์ของเขานะครับก็คือ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป 0.42 นะครับตัว1เดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่ 3% นะครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกอยู่ 0.85% นะครับมี PE 22.84 เท่านะครับมียิวที่ 1.69 นะครับก็ถือว่าถ้ามียิวกว่ามากกว่า1ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับส่วน EPS นะครับกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่ 2.10 ถือว่ามากทีเดียวนะครับสำหรับการที่จะให้กำไรแล้วก็มีการปันผลกันนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับตัว KTC นะครับเราเข้าไปดูนะครับกราฟของเขานะครับก็กำลังจะพุ่งทะยานผ่านพ้นเส้น200วันนะครับแต่ว่าเส้น200วันนี้สำคัญคือเขามีแรงต้านนะครับเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลังจากที่เขาขึ้นไปชนครั้งแรกเขาไม่ผ่านนะครับก็ต้องย่อตัวลงมาแล้วก็ไปขึ้นไปชนอีกครั้งนึงถ้าไม่ผ่านก็ต้องย่อตัวลงมาแล้วก็ครั้งที่3ต้องรวบรวมพลังแล้วพุ่งให้ชนให้ผ่านนะครับก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่ลีเนียร์เรคชั่นด้านบนนี้นะครับจากวอลลุ่มที่เราดูนะครับล่าสุดที่วอลลุ่มที่เข้านะครับแล้วก็การเรียงตัวของ ADX การขึ้นไปของ MACD ที่อยู่เซกแนลนะครับแล้วก็ RSI ก็ยังอยู่ที่60ก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะอย่างที่ว่าก็คือจะต้องขึ้นไปชนเส้น2ละวันถ้าเกิดสามารถผ่านไปได้มันก็จะพ้นไปแต่ถ้าพ้นไปไม่ได้มันก็จะย่อตัวลงมาก่อนแล้วก็สะสมพลังก็พุ่งผ่านขึ้นไปแต่ว่าตัวนี้เป็นหุ้นลักษณะของไซด์เวย์อัพนะครับเพราะฉะนั้นยังไงต้องมีกำไรแน่นอนนะครับแล้วก็การบีบตัวเข้ามาของบลูชาร์แบนนะครับบีบเข้ามานะครับแล้วถ้าบีบเข้ามาแล้วราคายืนเหนือกับกึ่งกลางบลูชาร์แบนก็หมายความว่ามันจะค่อยบีบราคาไซด์เวย์ขึ้นไปตัวนี้จะไม่มีทิศทางไซด์เวย์ดาวถ้านะครับราคายังคงเหนือกว่ากึ่งกลางบลูชาร์แบนเพราะฉะนั้นเมื่อมันบีบตัวเข้ามากันของบลูชาร์แบนราคายืนเหนือกึ่งกลางบลูชาร์แบนมันก็จะบีบขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีโอกาสทำกำไรก็จะเป็นแก็บให้สำหรับท่านที่เป็นเดย์เทรดนะครับก็แก็บตรงนี้ก็คือรับที่ราคา59บาทนะครับเราก็ไปขายที่ราคา62บาทนะครับ30นะครับประมาณนั้นนะครับก็ยังมีแก็บให้ทำกำไรนะครับอันนี้ท่านก็นักทุนท่านก็พิจารณาก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาดูนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับอย่ามาใช้เราเป็นข้ออ้างในการติดดอยนะครับอย่ามาบอกว่าเราให้ท่านซื้อแล้วท่านก็ไปติดดอยท่านก็ไม่หาทางลงไม่ได้ก็มาโทษกันนะครับก็เรียนให้ท่านทราบอย่างนี้นะครับเราก็มีความสุขนะครับที่ท่านมาดราม่า กับเรานะครับเพราะว่าบอกว่าหุ้นไม่ดีเรายังจะบอกให้ซื้อยังไงเราก็เรียนให้ท่านทราบว่าเรามาอธิบายให้แต่ละหุ้นแต่ละตัวให้ท่านฟังท่านฟังเสร็จถ้าท่านฟังไม่เข้าใจท่านก็ไปซื้อท่านก็ติดดอยแต่ถ้าท่านฟังแล้วถ้าฟังทีละนิดแล้วใช้จิตใจในการค่อยๆสะสางปัญหาต่างๆนะครับใช้ใจกลางๆแล้วค่อยๆมองดูแล้วก็เป็นธรรมไปอย่างที่เราบอกให้ท่านเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านก็รู้จังหวะอย่างตัวนี้เราก็บอกว่ามันขึ้นไปชนเส้น2ละวันนะครับพอชนเส้น2ละวันมันจะมีแรงต้านนะครับก็จะอาจจะย่อตัวลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยสะสมพลังพุ่งขึ้นไปใหม่แต่ถ้าบางทีถ้ามันมีพลังอยู่แล้วหรือมีคนเห็นพ้องด้วยกันนะครับเขาก็มีวอลลุ่มเข้ามาแล้วก็ราคาพุ่งขึ้นไปเลยนะครับไม่ต้องมา
ย่อตัวหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้ท่านก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่ามันมีโอกาสเป็นอย่างที่เราบอกหรือเปล่าถ้าทุกคนเห็นด้วยเห็นพ้องด้วยเก่งกำไรก็เข้าซื้อที่ตรงนี้ก็ตัวที่ท่านเองก็เป็นคนเก่งกำไรเองนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับคือการเป็นนักลงทุนขอให้มีข้อมูลเพียงพอนะครับข้อมูลนี้ก็บ่งบอกมาจากการที่ F45 นะครับก็คือการทำงานนะครับใน3ไตรมาสที่ผ่านมาล่าสุดกำไรมากกว่าเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเป็นความเชื่อมั่นของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทยังคงทำกำไรมาได้อย่างต่อเนื่องเพราะนั้นราคาจะต้องไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอใน3ตัวอย่างนะครับที่เราจะมาตีแผ่ท่านได้เข้าใจนะครับแล้วโดยมากก็เอาไปก็จะเป็นเรื่องของการต่อว่าคนที่เข้ามาใช้เราเป็นเครื่องมือนะครับเล่นเสียแล้วก็เล่นไม่เป็นแล้วก็ยังมาโทษเรานะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านเข้าใจแล้วก็รู้จังหวะต่างๆอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบท่านก็จะไม่มาต่อว่าเราแบบนี้นะครับก็เสียใจด้วยที่ท่านไม่เข้าใจและไม่ยอมฟังเรานะครับก็เสียใจนะครับแล้วก็น้อยใจที่ท่านไม่เข้าใจนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ช่องนี้เป็นช่องที่อยู่ในใจของทุกคนนะครับถ้าลงทุนยังไงก็ต้องนึกถึงช่องเรานะครับ Invest789 Channel นะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับกับขอบคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ